สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกนัด Boxing Day เมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลกับแมนยูได้ของขวัญถูกใจทั้งคู่นะครับซานตาคลอสรักทั้ง2ทีมหงแดงบุกไปชนะเบิร์นลีย์ 2-0 แซงขึ้นจ่าฝูงเรียบร้อยส่วนปีศาจแดงเร่งเครื่องรัว3ประตูในครึ่งหลังนะครับพลิกกลับมาชนะแอสตันวิลล่า 3-2 อเลฮันโดกานาโชเด่นที่สุดในสนามยิง2ลูกช่วยเซฟเอริกเทนฮากอย่างแท้จริงเมื่อคืนลิเวอร์พูลแข่งก่อนชนะก่อนก็ขึ้นนำก่อนนะครับหงโรเทชันจาเรลควอนซ่ายืนเซนเตอร์คู่กับฟันไดฮาวิเอเลียตลงตัวจริงแทนโดมินิกโซบอสไลน์แต่ถึงจะโรเทชันเครื่องจักรสีแดงก็ไม่ได้ผ่อนนะครับยังร้อนแรงเหมือนเดิมเปิดมาแค่6นาทีขึ้นนำแล้วโคดี้กักโปไหลให้ดาวินนูเยสแปรยัดเสียบเสาไกลสวยงามเป็นประตูที่8ของน้องนุ่นในฤดูกาลนี้นะครับอั้นมานานมันอั้นมานานนะครับยิงไม่ได้มา12นัดติดต่อกันแต่ในที่สุดนุ่นก็มีวันของตัวเองครึ่งแรกลิเวอร์พูลโอกาสเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับนาที28กักโปยิงเข้าแต่ไม่ได้เพราะว่านูนเยสไปทำฟาวล์ก่อนโมซาร่ายิงติดเซฟยิงชนคานเอนโดซัดไม่ผ่านประตูเจมส์ชาฟเฟิร์ดครึ่งแรกนำจุ๋มจิ๋มแค่ลูกเดียวนะครับแค่ 1-0 เทียบกับโอกาสแล้วโอ้โหมันไม่ได้สมดุลกันเลยแต่ครึ่งหลังลิเวอร์พูลก็บดขยี้ต่อนาที55ฮาวิเอเลียตแปรเข้าเสาแรกอย่างสวยงามนะครับเฮ hey, กันไปแล้วกอดกันกลมเลยนะครับแต่ VAR บอก no no ไม่ให้นะครับเขาบอกโมซาร่าล้ำหน้านะคือโมเนี่ยตำแหน่งมันเหมือนกับไปยืนบังผู้รักษาประตูถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ VAR บอกเฮ้ยอย่างเงี้ยมันมีส่วนในการเล่นไม่ให้นะครับเป็นลูกล้ำหน้านะลูกนี้เยอร์เก้นคลอปบ่นอุบเลยบอกไอ้คนที่บอกว่าลูกนี้ล้ำหน้าเนี่ยมันไม่เคยเล่นบอลพูดถึงกรรมการนะครับพี่คลอปมันโมโหมากนะครับครึ่งหลังเบิร์นลี่ไอ้ช่วงกลางๆครึ่งเนี่ยดีขึ้นนะครับบุกกดดันลิเวอร์พูลได้เหมือนกันแต่จังหวะสุดท้ายเบิร์นลี่ไม่คมนะครับท่านผู้ชมครับหงแดงกว่าจะมาได้ลูก2เนี่ยต้องรอถึงนาทีสุดท้ายเดียโก้โชต้าหายเจ็บลงสำรองนะครับช่วง6นาทีสุดท้ายลงมาแทนนูนเยสนาที84และลงมาพังประตูที่2จากจังหวะสวนกลับนะครับเอนโดเนี่ยปั๊มบอลเอาชนะตรงกลางสนามนะครับเป็นจังหวะสวนขึ้นไปจังหวะสุดท้ายลุยส์ดิอาสตอกส้นให้โชต้าลากเข้าไปยิงลอดขาประตูเจมส์ชาฟเฟิร์ดเป็นประตูที่50ของโชต้ากับลิเวอร์พูลนะครับหงแดงบุกชนะเบิร์นลีย์ 2-0 แซงขึ้นจากฝูงได้สำเร็จลิเวอร์พูลชนะนอกบ้าน3นัดติดต่อกันในลีกนะครับเกมนี้ได้ยิง19ครั้งโดนประตูเซฟ8ครั้งนะครับยิงเข้าแต่ไม่ได้2ลูกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหลังเกมเยอร์เก้นคล็อปชอบฟอร์มลูกทีมแต่น่าจะยิงมากกว่านี้นะคล็อปบอกโชต้าได้ซ้อมแค่2ครั้งเองนะครับทีมแพทย์เนี่ยแนะนำให้ซ้อมมากกว่านี้อีกหน่อยค่อยลงแต่คล็อปบอกเนี่ยก็ลงไปซ้อมกับเบอร์ลี่นี่ไงนะลงตอนท้ายนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะครับสุดท้ายโชต้ามันลงไปยิงประตูถือว่าคล็อปเสี่ยงได้ผลนะครับเสี่ยงคุ้มค่าคล็อปนี่ยังชมวาทารุเอนโดด้วยนะครับบอกปรับตัวเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลได้แล้วเกมนี้ฟันไดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับท่านผู้ชมครับแต่คล็อปบอกถ้าเพิ่มได้อีกคนนึงเนี่ยเขาเลือกเอนโดคล็อปชอบมากเลยนะครับเสียดายเดือนหน้าเอนโดต้องไปเล่นเอเชียนคัพแต่คล็อปมั่นใจว่ามีตัวแทนก็ได้แน่นอนนะลิเวอร์พูลขึ้นนำนะครับแล้วก็รอลุ้นอาร์เซนอลเจอเวสต์แฮมคืนวันพฤหัสนี้ถ้าปืนชนะก็จะกลับมาทวงจ่าฝูงคืนนะครับสู้กันต่อไปนะครับขึ้นลงอะไรประมาณนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นในบ้านตัวเองเจอกับแอสตันวิลล่าเป็นเกมแรกของปีศาจแดงหลังจากเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เข้ามาซื้อหุ้น 25% นะครับเมื่อคืนนี้ส่งมือขวาคือเซอร์เดฟเบรลสฟอร์ดเข้ามานั่งดูอยู่ในสนามด้วยนะครับเป็นตัวแทนของเซอร์จิมนะส่งเซอร์เดฟมาแมนยูเนี่ยโยกอเลฮันโดกานาโชไปเล่นปีกขวานะครับมาคัสแรชฟอร์ดอยู่ซ้ายตามถนัดรัสมุสฮอยลุนหน้าเป้ากานาโชอยู่ทางขวารุ่งนะครับท่านผู้ชมครับเล่นดีเลยจีดจาร์ดนะครับป่วนลูก้าดีนแบ็กซ้ายวิลล่าแบบอย่างหนักนะครับดีนี่ปั่นป่วนนะแต่ครึ่งแรกเกมรวมๆวิลล่าดีกว่านาที22จอห์นแม็กกินนะครับเปิดฟรีคิกจากขวาหลุดเข้าประตูไปเลยนะครับคือผมว่ามันก็กะโยนแหละนะครับแต่บอลมันค่อนข้างลึกมีตัวพุ่งเข้าชาร์จนะครับออ
องลีโอนาน่าอาจจะเสียจังหวะเสียสมาธิบอลเลยเข้าไปเลยไอตัวชาร์จไม่โดนนะครับเป็นประตูของจอห์นแมคกินวิลล่านำ 1-0 4นาทีต่อมาผีพลาดอีกนะครับปล่อยให้เคลมองลองเล่มองลูกเตะมุมชงให้เลียนเดนดองเคอร์ดีดเข้าไปเป็น 2-0 เดนดองเคอร์ยิงสวยนะครับแต่ว่าลูกเนี้ยแมนยูไม่มีใครประกบลองเล่เลยปล่อยให้มงชงแบบสบายๆนะครับเจอไป2ดอกนะครับแมนยูเริ่มจะมาเล่นได้หลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงนะมาคัสแรชฟอร์ดยิงติดเซฟไป2ครั้งนะครับผีเล่นไฮเพรสนะครับบีบเกมวิลล่าแต่ก็โดนจับล้ำหน้าไปหลายหนเลยครึ่งแรกแมนยูล้ำหน้า6ครั้งนะครับยังทำอะไรไม่ได้นะโดนนำ 2-0 แต่ครึ่งหลังปีศาจแดงกลับลงมาลุยแหลกอเลฮันโดกานาโชโดดเด่นมากเลยนะครับนาทีที่48กานาโชยิงเข้าไปแล้วแต่ล้ำหน้าซะก่อนนั่นคือสัญญาณเตือนนะครับเพราะว่านาที59กับ71กานาโชเหมาคนเดียว2ประตูพาแมนยูกลับมาตีเสมอ2ประตูต่อ2โอ้ถ้าเฟิร์ดสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับกานาโชปลุกผีได้สำเร็จนะกลับมาตีเสมอจากนั้นลุยต่อเนื่องนะครับวิลล่านี่ช็อตไปเลยนาที82รัสมุสฮอยลุนนะครับวอลเล่ชิ่งเสาเข้าไปอีกแมนยูแซงนำทันที 3-2 เป็นประตูแรกของฮอยลุนในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับลูกเนี้ยวิลล่าสกัดลูกเตะมุมไม่ดีนะครับบอลไปโดนเข่าจอห์นแมคกินเด้งมาตั้งให้ฮอยลุนเอี้ยวตัววอลเล่สวนตามน้ำเข้าไปเลยนะครับยิงสวยมากโดนเสาเข้านะครับแมนยูแซงชนะแอสตันวิลล่า3ประตูต่อ2นะครับอันดับขึ้นที่6คลายความกดดันไปครึ่งปอดเอริกเทนฮากันแหละเกมนี้ถ้าเอาไปต่อยอดดีๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเพราะยิง3ลูกใส่วิลล่าเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะวิลล่าช่วงนี้กำลังดีเลยนะครับแต่ครึ่งหลังก็ผ่อนไปหน่อยแล้วโดนผีลงโทษนะครับเอริกเทนฮากพอใจฟอร์มลูกทีมแน่นอนเทนฮากบอกไม่ใช่พอใจแค่เกมนี้แต่ชื่นชมที่นักเตะมีความอดทนมีลูกฮึดนะครับครึ่งฤดูกาลแรกแมนยูเจอมรสุมหลายลูกเลยโดนด่ายับเยินแต่ทุกคนรับมือได้นะครับซ้อมหนักมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองในสนามอย่างเดียวนะครับนักข่าวถามเทนฮากบอกพี่ตอนจบครึ่งแรกโดนนำ 2-0 เนี่ยพี่พูดอะไรกับลูกทีมนะเทนฮากสวนกลับบอกพี่ไม่ได้พูดแมรี่คริสต์มาสก็แล้วกันน้องไอ้นี่ผมไม่ได้ใส่เองนะมันพูดจริงๆเพราะฉะนั้นความกวนมีอยู่นะครับเอริกเทนฮากเนี่ยเขาบอกแค่ให้ลูกทีมอย่าเสียความมั่นใจเล่นอย่างมั่นใจต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนสู้ด้วยสปิริตสู้ด้วยความมั่นใจจนนาทีสุดท้ายผลจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจช่างมันนะครับแค่สู้จนถึงนาทีสุดท้ายก็พอแล้วสุดท้ายลูกทีมตอบแทนความเชื่อมั่นของเจ้านายด้วย3คะแนนสำคัญนะครับต่ออายุเอริกเทนฮากอย่างน้อยก็อีกพักใหญ่ๆแหละ นัดหน้านะครับตัวชมครับวันเสาร์นี้แมนยูจะบุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต้องดูกันต่อนะครับว่าจะรักษาความสม่ำเสมอได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้สำคัญเพราะที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ตกอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ต่อเนื่องชนะวิลล่าได้แล้วเนี่ยมันต้องไปต่อนะมันต้องไปต่อถึงจะดีนะครับส่วนอีก3คู่เมื่อคืนนี้นะครับ Nottingham Forest บุกชนะ Newcastle 3-1 ได้3แต้มสำคัญนะครับ Forest ก็ฟื้นเหมือนกันอเล็กซานเดอร์อีซักยิงจุดโทษให้นิวคาสเซิลนำก่อนนะครับแต่คริสวูดทำแฮตทริกให้ฟอร์เรสต์แซงชนะนะนิวคาสเซิลยังซุดต่อเนื่องนะครับแพ้6จาก7นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยบอนมัดอันนี้ก็แรงจริงบอนมัดถล่มฟูลแลม 3-0 นะครับโดมินิกโซลังกี้ยิงลูก2นะบอนมัดชนะ4นัดรวดแซงขึ้นที่10แล้วนะครับ7นัดหลังสุดชนะ6เสมอ1 เป็นไปได้นะครับตอนแรกทำท่าจะตกชั้นนะแต่ตอนนี้ขึ้นที่10แล้วนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเล่นในบ้านแพ้ลูตัน3ประตูต่อ2นะครับคู่นี้กรรมการแซมอลิสันเป็นกรรมการผิวดำคนแรกในรอบ15ปีที่ได้ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพรีเมียร์ลีกช่วงสิ้นปียังมีแข่งต่อเนื่องนะครับคืนวันพุธ27ก็คือคืนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปวันพุธก็คือคืนนี้มีเตะ3คู่ตี2ครึ่งเมืองไทยนะครับเชลซีเจอคริสตัลพาเลซและเบรนท์ฟอร์ดเจอวูลฟ์ตี 3:15 เอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าซิตี้ชนะขึ้นท็อป4นะครับจะแซงขึ้นที่4ทันทีส่วนคืนวันพฤหัสนะครับตี 2:30 ไบรตันเจอสเปอร์สและตี 3:15 อาร์เซนอลพบกับเวสต์แฮมเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับ
เวสต์แฮมมาเยือนอาร์เซนอล8นัดหลังสุดรวมทุกถ้วยแพ้รวดเลยขุนค้อนแพ้รวดเลยนะครับแต่ว่าวันพฤหัสนี้อาร์เซนอลไม่มีคายฮาวเวิร์ตซ์ที่ติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับโอเคดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับว่าสุดท้ายแล้วจ่าฝูงจะเป็นทีมไหนกันแน่เมื่อถึงเช้าวันศุกร์นะครับก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ